วยเปลี่ยนโลกพรีเมียร์ซอฟต์พรีเมียมซอฟต์โฟม PH 5.5 ให้คุณมากกว่าความสวยด้วยครีมแพทย์ผิวหนังมาถึงช่วงของเชนโชว์นะคะช่วงนี้เราก็จะมีคลิปเด็ดๆที่มาฝากกันนะคะคุณผู้ชมดูแล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตของตัวเองได้ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสะอึกค่ะทุกคนคงจะเคยสะอึกนะปกติเวลาพี่หมอสะอึกเนี่ยจะใช้วิธียังไงในการแก้จริงๆแล้วทางการแพทย์เรียกสะอึกก็คือฮิปคัฟนะฮะก็คือว่าคนทั่วไปเนี่ยก็จะนึกถึงว่าการจะแก้ก็คือต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับหรือไม่ก็หายใจในถุงใบเล็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแก้สะอึกมีหลายวิธีเลยใช่ค่ะวันนี้นะคะเรามีหลากหลายวิธีการแก้สะอึกมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะใครที่สะอึกบ่อยๆนะคะแล้วบอกว่าทำให้ตกใจทีสิจะได้หายสะอึกนะคะก็คือวิธีนึงวันนี้เรามาดูกันค่ะครับช่วงเชนโชคลิปแรกในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเทคนิคในการแก้อาการสะอึกกันละค่ะโดยการสะอึกนั้นเกิดจากการที่กล้ามเนื้อของเรากระตุกในกระบังลมซึ่งจะทำให้เกิดเป็นอากาศที่มาติดอยู่ในกล่องเสียงของเรานั่นเองละค่ะและสาเหตุของการสะอึกนั้นนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปการหัวเราะการกินเผ็ดกินเร็วรวมถึงความเครียดหรือว่าอารมณ์ไม่ดีอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดการสะอึกได้เหมือนกันละค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหาในการสะอึกนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยหลากหลายเทคนิคดังนี้เลยล่ะค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะก็คือเทคนิคในการหายใจนั่นเองการหายใจในถุงกระดาษการทำให้กลัวและอ้าปากค้างการกลั้นหายใจแล้วนับ1ถึง10ต่อไปนะคะก็จะเป็นเทคนิคในการดื่มน้ำล่ะค่ะการดื่มน้ำเย็นในแก้วการดึงลิ้นออกมาแล้วก็ดื่มน้ำการดื่มน้ำแล้วก็เอาช้อนเนี่ยมาวางไว้บนจมูกและการดื่มแบบแปลกๆหลังจากเทคนิคการดื่มไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเทคนิคการกินกันละค่ะการกินน้ำตาล1ช้อนชาการกินน้ำผึ้งการกินเนยถั่วและสุดท้ายก็จะเป็นเทคนิคอื่นๆค่ะการบีบที่นิ้วก้อยการกดที่ฝ่ามือการหยิกที่หัวไหล่และการท่องตัวอักษรกลับหลังค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นเทคนิคนะคะที่จะรักษาอาการสะอึกค่ะทั้งหมดนั้นก็คือหลากหลายวิธีในการแก้การสะอึกนะครับซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแล้วคลิปต่อไปล่ะครับน้องด่ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรครับคลิปต่อไปนะคะเหมาะสำหรับพวกที่ชอบปาร์ตี้นะคะแล้วก็พอปาร์ตี้เสร็จปุ๊บตื่นมาตอนเช้ารู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วมึนแล้วก็เวียนหัวมากไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงนะคะเมาค้างเหรอครับแฮงแก้แฮงโอเวอร์นะฮะกันค่ะครับส่วนคลิปต่อไปจะขอเอาใจคนที่ชอบสังสรรค์ปาร์ตี้โดยเฉพาะกันเลยล่ะค่ะเพราะจะเป็นคลิปที่บอกเทคนิคในการรักษาอาการเมาค้างกันประกอบไปด้วยหลากหลายเทคนิคดังนี้เลยค่ะการดื่มกาแฟกินน้ำผึ้งการทำหกสูงกินกล้วยดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มที่ใช้พลังงานกินขนมปังปิ้งกินราเมนกินพิซซ่าเย็นดื่มน้ำมะพร้าวการซุกอยู่ในอ้อมกอดกินกะหล่ำปลีดองการออกกำลังกายให้เหงื่อออกการนอนราบบนพื้นเย็นๆกินเฟรนช์ฟรายการเป่าพัดลมกินแตงกวาดองกินวิตามิน B1 B2 B6 B12 และกรดโฟลิกการดูหนังเรื่องที่เราชอบและสุดท้ายก็คือการนอนหลับค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอาการเมาค้างจากการสังสรรค์หลังงานปาร์ตี้ผ่านไปเนี่ยก็ลองเอาวิธีเหล่านี้ไปหยิบใช้กันได้นะคะเอานั่นก็คือหลากหลายวิธีในการแก้การเมาค้างให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปใช้กันนะครับและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคลิปเด็ดๆหรือเคล็ดลับดีๆก็มาร่วมกับทางรายการส่งคลิปเหล่านี้เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE Let's Change TV หรือแฟนเพจ Let's Change TV นะครับและคุณผู้ชมเองก็จะรับรางวัลไปทันที 5,000 บาทเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับช่วงหน้ามาไขคำตอบของหนุ่มหล่อเสียงดีไต้ฝุ่น KPN เกี่ยวกับปัญหาหนังตาตกและมารู้จักกับนวัตกรรมการปรับเปลี่ยนรูปหน้าไปกับคุณหนูดีวนิสาเรสกันเลยค่ะ